จะพามาดูงานรีโนเวทบ้านกันครับผนังก็จะมีคราบดำแล้วก็สีร่อนนะครับจัดการรอยแตกร้าวก่อนที่จะทาสีจริงทั้งหมดครับงานเคาน์เตอร์กระเบื้องครับตามมุมผนังมุมวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็โป๊เก็บสีให้เรียบร้อยครับด้านนอกแล้วก็ตั้งนั่งร้านสำหรับขึ้นไปทาสีบนที่สูงนะครับงานกระเบื้องก็ทำการสกัดเพื่อเตรียมปูกระเบื้องใหม่ครับงานหลังคาทำการเปลี่ยนแผ่นหลังคานะครับเพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมไปที่ฝ้าของเราครับงานฝ้าด้านนอกก็จะเป็นการใช้ฝ้ากันชื้นนะครับด้านนอกก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเสร็จแล้วกระเบื้องเราก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับฝ้าห้องครัวเรียบร้อยครับสีภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะทำให้เราดูสวยงามขึ้นนะครับเป็นห้องโถงก็จะทำให้เราดูโล่งสว่างสะอาดตาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมครับ